สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมื้อนี้กับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาคั่วหน่อไม้ใส่หมู3ชั้นเนาะค่ะพี่น้องหรือหมูติดมันก็ได้ค่ะหน่อไม้นี่ค่ะพี่น้องเป็นหน่อไม้สดนะคะหน่อสดๆเลยค่ะพี่น้องเอามาฝานต้มออกน้ํานึงนะคะพี่น้องก็จะมีผักชีลาวใบหอมเนาะผักอีตู้ค่ะหมูนะคะพี่น้องหั่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็พริกโดดค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริกสดค่ะแล้วก็ตะไคร้เนาะค่ะมันเป็นครัวค่ะพี่น้องจะพัดกับบะแมนสึกแกงกับบะแมนค่ะเลยบ่มีน้ํายะนางเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีทํากันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะที่เฮาโขกไว้นะคะพี่น้องพัดให้หอมค่ะเหมือนทุกคลิปค่ะพี่น้องเฮาเย่าเฮ็ดเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาเลยเฮ็ดกับพริกแกงเนาะค่ะเดี๋ยวจะคั่วก่อนให้หอมแดงแล้วก็พวกกระเทียมพวกตะไคร้นี่ค่ะถูกความหอมมันก็จะมีความหอมนะคะพี่น้องเติมน้ำลงนิดนึงค่ะกินสุดยอดเลยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่หมูลงไปค่ะเมนูนี่สูตรนี่ค่ะพี่น้องบ้านเย่าค่ะอยู่บ้านนอกเข้านะคะพี่น้องแม่แล้วมาเฮ็ดให้กินเนาะค่ะเย่าก็เลยมาสานต่อค่ะพี่น้องใส่เต็มที่แล้วค่ะผักเนี่ยค่ะนี่ก็จะมีพวกผักชีลาวนะคะที่สำคัญค่ะพี่น้องใส่ลงไปแซ่บเนาะค่ะนอกจากหน่อไม้สดแล้ว กินมันฉุนหน่อไม้สมเฮ็ดเมนูนี้ก็แซ่บค่ะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดพริกโดดแล้วก็ตะไคร้ลงไป กินชุนแห้งค่ะพี่น้องเติมน้ำหน่อยนิดนึงค่ะบ่ใส่ข้าวเบื่อเด้อค่ะพี่น้องจะบ่ใส่ข้าวเบื่อสิบ่ใส่น้ํายะนางค่ะก็บ่ใส่น้ํามันนําค่ะพี่น้องถ้าเป็นคนไทยก็จะประมาณผัดเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ใส่วิธีการคั่ว วิธีการคั่วใส่น้ําเอาค่ะโอ้ยพี่น้องโชคดีแน่ที่บ้านบ่ได้อยู่ใกล้ชิดติดกันหลังจากนั้นค่ะใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้ที่ตุ่มออกน้ำนึงนี่นะคะพี่น้องหน่อไม้สดๆจะหวานแซ่บค่ะกี่ก็ตำบักหุ่งก็แซ่บนะคะพี่น้องนี่ค่ะโอ้สะออนค่ะซื้อมาได้ค่ะหน่อไม้นี่แต่บ่แม่นว่าเอามาจากบ้านเนาะค่ะซื้อมาจากห้างนี่นะคะเติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะทุกเมนูที่เย่าเฮ็ดด้วยค่ะพี่น้องสามารถกินได้ค่ะบ่แม่นว่าเฮ็ดแล้วกินบ่ได้กินได้ทุกคลิปทุกเมนูค่ะบางเมนูเย่าก็ดัดแปลงเอาค่ะนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะคั่วหน่อไม้ใส่หมูนี่ค่ะพี่น้องคั่วหน่อไม้สดนะคะเติมผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าเราจะเติมแบบว่าน้ำปลาสดเลยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปผู้ใดบ่กินปลาแดกปลาด้วยค่ะพี่น้องบ่ต้องใส่ด้วยจ้ะบ่จำเป็นต้องใส่ทุกอย่างตามเย่าด้วยค่ะใส่แต่ผงปรุงรสน้ำปลาชูรสอีกอย่างไปแค่นั้นก็พอค่ะน้ำปลานี่คือแบบว่ามันอยู่ในสายเลือดเย่าละค่ะพี่น้อง
หลังจากนั้นค่ะเติมชูรสเข้าไปใส่หลายเสียบหลายค่ะกลัวไปเรื่อยๆค่ะให้หน้ามันบกสักหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ค่อยชิมรสเบิ่งเนาะค่ะแซ่บค่ะพี่น้องเมนูนึงด้วยค่ะ1ข้าวเหนียวมะขอนฮ้อนใหม่ๆค่ะกุ้ยนะคะกระหมูสามสันกับหน่อใหม่สุดยอดค่ะขออนุญาตชิมรสหน่อยนึงค่ะออกนวลๆออกเข้มนิดๆ นัวหน่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวพัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะครัวมันนำบกจังหน่อยนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ผักชีลาวผักอีตูค่ะแล้วก็ใบหอมลงไปค่ะพี่น้องนี่ค่ะความแซ่บอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะหอมหวนๆค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องครัวน้ำใหม่สดใส่หมู3ชั้นหรือหมูติดมั่นเนาะค่ะมาค่ะที่นี่ได้ยอดสปาเกตตี้เซ่ถ้วยเซ่ซ้ำให้เบิ่งค่ะโอ้ยหอมเด้พี่น้องอยากให้ได้กินน้ำเด้ค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องครัวน้ำใหม่สดใส่หมูนะคะเป็นหมูสามสันค่ะหมูติดมั่นนิดๆค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บเมนูนี้นะคะแนะนำให้ลองทำด้วยค่ะมันแซ่บที่เยาว์วาบอกค่ะหรือว่าแซ่บแต่เยาว์คู่เดียวกับโบจักนะคะนี่ค่ะน้ำใหม่สดเอามาต้มออกน้ำนึงไม่ต้องต้มดนด้วยค่ะพี่น้องต้มน้ำเอาเจาะหน่อยๆขัวๆล้วนๆออกค่ะแล้วเอามาขัวใส่กับหมูนี่ค่ะแซ่บค่ะปิดท้ายด้วยผักอีตู้ค่ะผักชีลาวค่ะพี่น้องแล้วก็ใบหอมนะคะใส่พริกโดนเข้าไปอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะน้ำใหม่นี่มันจะมีความเผ็ดอยู่แหละด้วยค่ะพี่น้องผู้ใดบ่กินเผ็ดก็บ่ต้องใส่บ่พริกหลายแล้วก็บ่ต้องใส่บ่พริกโดดคือเหย้านะคะเหย้าเพิ่นคนกินเผ็ดละมุงผู้เพิ่นบ่กินเผ็ดนะคะพี่น้องเราก็ต้องใส่พริกลงไปด้วยนี่ค่ะขออนุญาตเอามือจับให้เบิ่งนี่ค่ะหยุมคำใหญ่ๆกับหมูสามสันหมูติดมันโอ้ยสุดยอดเอาอยู่เลยนะคะพี่น้องนี่แหละจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องเมนูนี่บ่อ้วนนะคะพี่น้องหมูเฮากับไปล้วนให้น้ำมันออกนิดนึงค่ะไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่ข้าวเบื่อแล้วก็ไม่ใส่ใบย่านางนะคะพี่น้องแซ่บลองเบิ่งเด้อค่ะลองเห็ดคือเหย้าเห็ดเบิ่งว่าสิแซ่บบ่ซื้อข้าวเหนียวหอนๆมาจากคอ2ห่อบ่พอดล่ะค่ะพี่น้องสำหรับเมนูนี้ค่ะ3ห่อไปเลยค่ะเอามาขุ่ยหน่อใหม่อ่อนๆคำใหญ่ๆค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาละบ่อไลอย่างอายห่างพี่น้องสุลำคันเด้อค่ะมาค่ะมากินเขาในการพายกะติเขามาค่ะอาจารย์เขามาค่ะพี่น้องมากินขวดน้ำใหม่สดใส่หมูในการแซ่บๆจ้า